รีวิวพลีชีพทุกคนดูเล็บของฉันหลังจากถอดสีเจลสิอยากตีมือตัวเองจริงๆอ่าไหนๆแล้วเราก็มาใช้ Go Power Serum ของ Jelly Fit Care ในการพักเล็บกันเลยค่ะเริ่มต้นหลังจากถอดสีเจลเยินๆเมื่อกี้เสร็จแล้วทำความสะอาดแล้วใช้ Go Power Serum ทาที่หน้าเล็บไว้ได้เลยค่ะจริงๆตัวนี้เราทาได้ทั้งหน้าเล็บแล้วรอบเล็บเลยนะเซรั่มจะมีโมเลกุลที่เล็กมากสามารถซึมเข้าผ่านผิวหนังได้อย่างดีและที่สำคัญตัวนี้ผสมผงทองคำค่ะที่จะช่วยซูตติ้งหน้าเล็บที่เสียหายหรืออักเสบจากการที่เราสะกิดหน้าเล็บเมื่อกี้เยียวยาให้น้องคืนสู่สภาพปกติได้อย่างดีที่สุดปล่อยให้ซึมไว้ก่อนนะคะ15นาทีอย่าเพิ่งไปเช็ดออกนะถ้าเรานั่งสังเกตไปเรื่อยๆนะตรงที่เสียหายหนักมากอ่ะจะซึมเร็วที่สุดแต่ในส่วนที่ยังสุขภาพดีอยู่เนี่ยจะยังคงมีเซรั่มเกาะอยู่บนหน้าเล็บซึ่งนั่นก็ชัดเลยว่าเซรั่มมันเข้าไปบำรุงหน้าเล็บของเราแล้วตัวผงแผ่นทองคำบริสุทธิ์จะช่วยลดการอักเสบของหน้าเล็บได้เป็นอย่างดีถ้าใครเคยมาร์กหน้าทองคำแล้วจะรู้เลยค่ะว่านั่นจะช่วยลดการอักเสบของผิวบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีกับเล็บเราก็ลักษณะเดียวกันเลยค่ะนี่เราพยายามจะให้ดูนะคะว่าทิ้งไว้15นาที Go Power Serum จะค่อยๆซึมเข้าสู่หน้าเล็บแล้วก็รอบเล็บค่ะเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเล็บเราไม่แห้งไม่แข็งไม่ฉีกไม่ขาดด้วยอันนี้เป็นสภาพหลังจากผ่านไป15นาทีค่ะสาบานว่าไม่ได้หยิบไม่ได้จับไม่ได้เช็ดอะไรเลยด้วยซึมเข้าไปสนิทเลยค่ะขั้นตอนการบำรุงยังไม่จบค่ะใช้เคราตินพาวเวอร์เซรั่มหยดลงไปบนหน้าเล็บแล้วก็ทำการดันหนังเตรียมหน้าเล็บเลยค่ะแต่การเตรียมหน้าเล็บนี้ไม่ได้ไปทาสีเจลนะคะเพราะว่าโกลพาวเวอร์เซรั่มจะมีความชุ่มชื้นมากการทาสีเจลต่อไปอาจจะทำให้หลุดร่อนง่ายค่ะอันนี้บอกตามตรงว่าเราเตรียมหน้าเล็บไปทาเนลโปรเทคเตอร์เพื่อเป็นการเคลือบเล็บไว้ให้แข็งแรงด้วยผงไดมอนด์พาวเดอร์เรียกว่าครบกระบวนการฟื้นฟูปกป้องและป้องกันเลยค่ะเคลือบหน้าเล็บไปเลย7วันจุกๆรับรองว่าเล็บกลับมาสวยจึ้งแน่นอน